วู้นี่มันจะซื้อเติมเกมอะไรนักหนาวะต้องไปด่าแม่งหน่อยแล้วลินนี่เติมเกมอะไรนักหนาฮะไม่ต้องใช้แล้วบัตรเครดิตบัตรเครดิตอะเอามาให้หมดเลยเอาไม่ต้องเติมแล้วโกงเกมอะคว้าแล้วก็เป่าเลยแต่ทำอะไรผิดอะเขาเติมเกมเยอะมากเธอดูใบดิไม่สนแกเติม 2-3,000 เองก็ใบมันมาตลอดเลยลินไม่ต้องเธอเติมเกินไปแล้วอย่าลืมใบเครดิตเขา 2-3,000 นี่มันต่อบิลเลยนะใบเครดิตเขามาแต่ใบเครดิตเขาแต่บัตรเครดิตผมอยากได้ชุดคอลเลคชั่นใหม่ Speed Snifter แต่ก็ขอเติมไปแค่ครั้งเดียวอ่ะไม่ได้ลินหมดบัตรเครดิตเขาไม่ให้แล้วเดี๋ยวนี้ True Money Wallet สามารถผูกบัญชี Google Pay ได้แล้วนะเฮ้ยจริงเหรอโอ๊ตเอ้ยใช่เหรอครับทุกคนพี่ซับซึ้งมากเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะว่าทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวโหลดแอปแป๊บชื่อแอปอะไรอะ True Money Walletแค่เติมเงินก็ซื้อเกมซื้อแอปได้ง่ายๆฟรีค่าธรรมเนียมอ้าวอ้าวอ้าวโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเงินนะครับที่พี่สะสมมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเดี๋ยวพี่จะมาแคะกระปุกออมสินเพื่อที่จะเอาไปเติมเกมกันครับตอนนี้เมียผมไม่รู้ละอื้อฟักโอ้โอ้ตังเยอะมากดูดิครับป่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่จะมาสาธิตวิธีการผูกบัญชีสำหรับ Google Pay ให้ดูนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มนะครับ3ขีดตรงนี้ปั๊บเข้าไป1ทีแล้วเลือกไปที่วิธีการชำระเงินปุ๊บหลังจากนั้นก็รอโหลดนะครับและกดเข้าไปที่ Link to Money Walletมาครับตามที่มันเขียนแล้วกดดำเนินการนะครับเป็นเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่รหัสแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับพอเรากดใส่รหัสเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีให้เราอนุญาตดำเนินการนะแล้วก็กดดำเนินการเข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นก็เรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกดซื้อเกมทำนู่นทำนี่เติมเกมใช้จ่ายทุกอย่างและไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยถือว่าเป็นแอปที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อของในเกมกันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนจะซื้อเนี่ยเราต้องทำการเติมเงินเข้าไปใน Speed Drifter กันอยู่ที่ว่าตอนนี้เราจะเลือกเติมเกมอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับวันนี้เราเล่น Speed Drift ก็เติม Speed Drift กันโอ้ของเยอะมากๆวันนี้เกิดความรวบทุ้ยโลภนะครับว่าจะเลือกสินค้าชิ้นไหนดีป่ะตอนนี้เราอยากได้ของชิ้นนี้ครับเดี๋ยวเรากดเติมกันปึ๊บเดี๋ยวรอเด้งขึ้นมานะเราเอาถูกๆเลยแล้วกันทำไปก็จะมีครับผมกดซื้อในครั้งเดียวนี่นะครับเวลาเราผูกบัญชีเข้าไปเนี่ยเพียงแค่คุณกดซื้อก็เป็นอันเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้เงินในเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่อย่าลืมว่าเวลาเรากดเติมเงินในเกมไปเนี่ยด้วยเจ้าแอป True Money Wallet เราสามารถที่จะเล่นกิจกรรม Chicken Hits ได้นะครับโดยเจ้ากิจกรรมนี้เนี่ยมันจะแจกเงินให้เราถึงขั้นสูงสุด500บาทเลยคือเมื่อกี้เราเติมไปแค่ร้อยกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะสุ่มได้เงินกี่บาทกิจกรรมนี้นะครับมีฉายาว่าเชื่อมช็อปตีรับฟรีเงินคืนโอ้โหขายของเก่งเลยกันตอนนี้เราก็กดเข้ามาที่แอป True Money Wallet แล้วนะ Oh my god มีเกมอะไรให้เล่นไว้เนี่ยเล็งไก่ให้ดีตีได้เลยกดเข้าไปดิปั๊บวิธีการเล่นขอพูดอีกครั้งว่าเพียงแค่เชื่อมบัญชี True Money Wallet เข้ากับ Google Pay เราก็จะได้รับสิทธิ์ตีไก่ซึ่งมันจะได้รับเงินสูงสุดถึง500บาทนะครับรวมมูลค่าทั้งหมดก็15ล้านบาทอย่าลืมไปเล่น Chicken Hit กันนะครับผมตั้งแต่วันนี้15มีนาคมจนถึง31พฤษภาคมไปเรามาเริ่มตีไก่กันเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะสุ่มได้เท่าไหร่ผมเติมไปประมาณ100กว่าบาทเราจะได้เงินคืนกี่บาทเริ่มเล่นเกมเรามาลุ้นกันเลยครับโอ้โหมี20 100ตีมั่วๆหลับตาตีแล้วอ่ะ1บาทโหอยากเล่นนี่อีกอ่ะทำอะไรอ่ะเขาเห็นนะเธอเติมเกมผ่านอะไรอ่ะอ๋อเขาเติมเงินผ่าน True Money Wallet เป็นแอปที่ฮิตมากๆเลยเธอก็ถูกจับได้แล้วเหรอเธออย่าโกรธเขาที่เขาเติมเกมตรงนี้เพราะแอปมันดีมากๆเอางี้เดี๋ยวเขาซื้อสติกเกอร์ให้เธอโอเคไหมขอแบบ300นะอันนั้นละกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งโอเคตอนนี้เมียพี่ก็ได้ทำการหายโกรธแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามานั่งเล่นเกมกันต่อเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปลงแร้งกันเหมือนเดิมนะครับไปพิเศษหน่อยก็คือเดี๋ยวเราจะเล่นรถคลาสธรรมดาแล้วกันเนาะคลาสนี่แล้วกันคลาส C นะครับผมรถโง่ๆเลยเฮ้ยนะบาย
มาถึงเราไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวเราแบบว่าจะโฟกัสที่เกมเป็นหลักนะเพราะว่าเราเล่นคลาสซีด้วยแล้วแต่ละคนลาโซคลาสเอจัดเต็มเลยบ่เนี่ยโอ้โหมีเค24ด้วยนะครับ24นี่เป็นรถแจกตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแรกๆตอนนี้ทุกคนก็ยังจับตาจับตูดเพื่อที่จะเล่นมันอยู่นะครับแล้วรถเรานี่ค่อนข้างที่จะกวนตีนนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรมาสตาร์ทกดซุปเปอร์สตาร์ทโอ้โหโดนชนเละตุ้มเป๊ะมาดีครับโอ้โหคือเวลาเจ้ารถคันนี้เอ้ยรถทุกคันเลยนะเวลาชนแล้วในโตมันจะหายนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะระมัดระวังอีทโอเคตอนนี้ก็ยังไงครับโอเคมา let's go boy โอ้ยน้องปินปินโตไปแล้วจ้ะน้องปินโตอีทมาดิเอาไงนี่มันเร็วชะด้าเลยนะอีทโอ้โหแอบไม่ติดเลยบอกแล้วใช่ไหมเล่นแต่คัสเอนี่พอมาจับคัสอื่นนี่ไปไม่เป็นเลยนะครับไปแล้วจ้ะอีทรอด้วยมันไม่รอเลยนะมันใจร้ายจังวะใจร้ายเกินอีทโอ้เอาวะอีทมาแล้วนี่ไม่คิดจะรอกันเลยเหรอคลิกเทิร์นไปครับผมไปแล้วก็รีกันลับไปครับโอเคก็ยังไงชนอีกแล้วชนแหลกแหกดักเฮ้ยตรงนี้ยังไงรอดไปแล้วโอ้โหเหมือนว่าช่องเล็กตรงนั้นนี่ไม่ค่อยแนะนำนะมันค่อนข้างที่จะโดนชนง่ายแล้วก็เหมือนไม่ค่อยจะเร็วมากเท่าไหร่นะครับก็คลิกเทิร์นไปมาแล้วแซงไปแล้วหนึ่งทีแอดวานซ์ไปอย่างชอบโอ้โหลาโซก็ชนแรงจังเลยมาครับยังไงครับในโตไปครับโดนตามมาติดแล้วครับตามมาติดแล้วเขาคนนี้ตามมาติดแล้วมาแล้วในโตไปแอดวานซ์ไปเอาไงเพื่อนเอ้ยไม่ยอมแพ้โอ้วิเดียวเกินไปเราไปเกมที่2คือด่านเมื่อกี้ข้อ5ที่เราจะได้เปรียบนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นด่านระยะทางตรงเนี่ยรถคลาสที่มันเป็นคลาส C คลาส D เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียเปรียบพวกรถแรงๆพวก B กับ A มากแต่ถ้าในระยะพวกด่านทางโค้งเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ค่อยจะวัดกันเท่าไหร่ทำไมนานๆมีสาระวะผมก็จำไปเลยอ้าวโอ้ยเจออีกแล้วคลาส C คลาส C ใครคัสดีวะนี่คิดว่าหยามเลยนะเจอคนหยามกว่าป่ะถ้าแพ้ขึ้นมาแล้วงานงอกเลยเนี่ยเฮ้ยเจอแพทิเชียนกดไปครับผมซุปเปอร์สตาร์ทไปปึ๊บตอนนี้ก็แอคมาไปเอ้ยเกือบชน nope. นี่ครับผมเรากำลังจะไปแล้วเด้อนี่ก็สแนปดีกว่านะปึ๊บโอ้โหมือเหนียวมีใครเล่นเกมแล้วมือเหนียวไหมเล่นแล้วก็ควบคุมยากนะครับก็แอคมานไปครับนี่ก็แอคมานไปเราไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบโอ้โหตานี้ได้เปรียบว่ะนำโด่งแล้วอีทไปครับปึ๊บมาเลยเชื่อลงตรงนี้ยาอย่างมีสไตล์มีเอาปีกมานี่นึกว่าจะบินได้นะเนี่ยไม่ได้เลยปึ๊บไปในโตนัสยาวๆFlying Boot ตั้งแต่สัมผัสรถคัส A นี่พอมาจับคัส C นี่รู้สึกว่ามันช้าๆไม่ค่อยชินเลยนะบอกแล้วเคยจับของดีนะครับเลยไม่อยากจะแตะรถคัสอื่นอีกต่อไปแล้วถ้าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเดี๋ยวก็ดูเบื่อพี่เห็นเล่นแต่สปีดดิฟที่ไรก็เล่นแต่รถคัส A คัส A ถ้าคัส A ไม่ได้นี่จะชนะคนอื่นไหมก็โดนดุด่าไปครับผม Flying Boot ไปFlying Boot นี่ก็ Snap แล้วก็ CWW มานี่ก็ Advance ไปแต่ไม่ติดตัวนี้ก็ Over Deep ไปครับผมปึ๊บปึ๊บใส่มั่วไปหมด WCW ตัวนี้ก็ลงนิดนึงแล้วก็เหินมาตัวนี้ก็เหินสุดเลยครับผมตัวนี้อย่าเพิ่งใช้ในโตเก็บเอาไว้ตัวนี้ก็ Advance ไปครับผมแล้วก็ลงมา1ทีแล้วก็กด NOS ในโตเข้าไปลอดช่องสิงคโปร์หลังจากนั้นกด Advance เข้าไปปึ๊บ
ปึ๊บแล้วก็ไนโตอีกโอเคดูดีมีสไตล์นะครับเอาไปมาเดี๋ยวสำหรับวันนี้เนี่ยครับพี่ก็ต้องขอตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับถ้าเกิดใครอยากจะเติมโค้ดเติมเกมก็อย่าลืมแอป True Money Wallet ด้วยนะครับเป็นแอปที่ผมใช้งานประจำก็อย่าลืมเข้ามาโหลดและใช้กันเยอะๆนะครับคำพูดคำจาที่ดูไม่เหมาะสมก็ทิ้งไปจะเป็นสิ่งดีๆไว้เช่นเคยครับสิ่งดีๆก็ไม่มีอีกวันนี้ก็เอารถคัทแบบกากๆมานั่งเล่นนะทั้งนี้ทั้งนั้นรถไม่ได้สำคัญมาอยู่ที่คนที่ขับหลังพวงมาลัยมากกว่าเหมือนจะคมนะกูเริ่มหลอนละบ๊ายบายครับเจอกันไป